iPhone 13 สรุปทั้งหมดมีอะไรบ้างผมตีนะครับช่องผมเนี่ยเป็นช่องเกี่ยวกับ IT นะถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆนะครับอย่าลืมกด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับและอย่าลืมนะครับกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆมาให้คุณได้ดูอีกนะครับวันนี้ผมก็จะมาสรุปทั้งหมดนะครับว่า iPhone 13 เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็จะเปิดตัวกันเร็วๆนี้แล้วนะครับผมไปดูสิ่งแรกเลยกับจอแสดงผลหน้าจอบน iPhone 13 นะครับคาดว่าเนี่ยจะมาพร้อมกับเทคโนโลยีนะครับโปรโมชั่นโปรโมชั่นนะไม่ใช่โปรโมชั่นโปรโมชั่นที่สามารถนะครับปรับอัตราค่า refresh rate ได้อัตโนมัตินะฮะหรือที่เราเรียกกันว่า LTPO นั่นแหละครับจาก 60Hz เป็น 120Hz ได้และมันจะประหยัดแบตเตอรี่มากกว่าจอ OLED แบบธรรมดาซึ่งมันก็น่าจะได้ใช้นะครับรุ่นโปรกับรุ่นโปรแม็กแค่เท่านั้นเนาะส่วนรุ่นธรรมดาก็อาจจะไม่ได้ใช้อาจจะเป็น 60Hz ธรรมดาดีไซน์ด้านของรอยปากนะครับอันที่เป็นเอกลักษณ์ของ iPhone เนี่ยตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้นะฮะอันนี้ก็จะมีขนาดเล็กลงคราวนี้เนี่ยค่อนข้างมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะฮะส่วนเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็แทบจะเหมือนเดิมนะครับคือแบบว่าขอบเหลี่ยมเหมือนเดิมนะฮะส่วนโมดูลกล้องเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่มากขึ้นกล้องครับระบบการสั่นแบบเซ็นเซอร์ชิปนะครับถือว่าเป็นจุดขายหลักของ iPhone 12 Pro Max กันเลยทีเดียวเพราะประสิทธิภาพของมันเนี่ยดีกว่าระบบการสั่นแบบ OIS แล้วก็ EIS เลยทีเดียวนะโดยระบบการสั่นชนิดนี้นะครับจะถูกใส่เอาไว้ใน iPhone 13ทั้ง4รุ่นเนาะแต่น่าเสียดายนะครับที่เซ็นเซอร์เลยหรอจะยังถูกจำกัดเอาไว้แค่รุ่น Pro กับรุ่น Pro Max เท่านั้นพอร์ตครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับเรื่องของ USB-C เนี่ยก็ยังมีการเปิดเผยนะครับว่า iPhone รุ่นใหม่ๆเนี่ยยังคงใช้พอร์ตแบบ Lightning เหมือนเดิมเพราะว่าการป้องกันน้ำนั้น USB-C ยังทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าจะมีการพัฒนาในส่วนของ MagSafe ให้ดีมากยิ่งขึ้นส่วนการชาร์จไร้สายนะครับที่เคยมีข่าวก่อนหน้านี้และก็ในคลิปก่อนๆที่ผมเคยพูดไปเนี่ยอันนี้ก็อาจเป็นจะต้องแบบว่ารอเกอร์กันไปอีกเนิ่นๆเลยนะเพราะว่าApple เนี่ยอาจจะยังยึดติดกับพอร์ต Lightning กันไปยาวๆเลยซึ่งถ้าเกิดไลท์พอร์ตขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็อยู่ที่คุณแล้วนะฮะว่าจะใช้ต่อหรือไม่ใช้ฮะNetworkนอกจากนี้นะครับ iPhone 13ทั้ง4รุ่นเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้โมเด็มตัวใหม่ของ Qualcomm นะครับอย่าง Snapdragon X60 ซึ่ง iPhone 12รุ่นก่อนหน้านี้นะครับใช้ X55 โดยก่อนหน้านี้นะครับผู้ก่อตั้งหัวเว่ยเนี่ยก็เคยออกมาบอกนะฮะว่า iPhone เป็นมือถือ 5G ที่ดีที่สุดที่ว่าเคยใช้เลยก็ต้องบอกเลยนะครับว่า iPhone 13ที่จะใช้ Snapdragon X60 น่าจะทำให้ 5G ของ iPhone เนี่ยดีขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนกันเลยทีเดียวส่วนเรื่องของ Wi-Fi เนี่ย iPhone 13ก็จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นนะโดยจะใช้ Wi-Fi 6E นะครับที่จะเชื่อมต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า Wi-Fi 6ธรรมดาสเปคและฟีเจอร์โดยรอบนี้นะครับก็ยังมีข่าวนะครับว่าจะเพิ่มในส่วนของเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือลงบน iPhone 13นะฮะโดย Apple นะครับอาจจะใช้เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือด้านข้างตัวเครื่องนะที่อยู่บนปุ่ม Power นะคล้ายๆกับตัวของ iPad Air นั่นแหละที่เพิ่งวางขายไปได้ไม่นานแต่ก็มีความเป็นไปได้นะว่าเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือเนี่ยอาจจะอยู่บนหน้าจอน้ำหนักผมคิดว่าน่าจะไปในส่วนของด้านข้างตัวเครื่องมากกว่าและคาดว่านะครับ iPhone 13เนี่ยจะเปิดตัวมาพร้อมกับความจุใหม่คือ 1 TB กันเลยทีเดียวนะถ้าเป็นความจริงขึ้นมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นฮือฮากันเลยทีเดียวเนาะเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับว่า iPhone เนี่ยสมัยก่อนๆเนี่ยก็ให้ความจุมันน้อยความจุเยอะก็แพงสิไฟต่อหรือสิพาสมนี้แน่นอนครับว่า iPhone รุ่นใหม่เนี่ยก็จะมาพร้อมกับชิปประมวลผลตัวใหม่เนี่ยอย่าง Apple A15 Bionic นะที่ใช้นวัตกรรมของ TSMC 5 nanometer ที่ได้ประสานตัวประมวลผลเข้าด้วยกันนะซึ่งเรียกชิปนี้ว่า N5P นะฮะทำให้มีประสิทธิภาพที่เหนือและมีการจัดการพลังงานที่ดีกว่าชิป5 nanometer แบบปกติวันเปิดตัวในส่งวันเปิดตัวนะครับหากไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ย Apple น่าจะนำ iPhone 13 Series ทั้ง4รุ่นนะฮะมาเปิดตัวให้ชาวโลกนะฮะได้เห็นกันในช่วงเดือนกันยาถึงตุลาเหมือนประจำเป็นทุกปีนะครับซึ่งก็ต้องมารอดูนะฮะว่า iPhone 13น่าจะทำให้เราทึ่งได้สักแค่ไหนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกด Subscribe และอย่าลืมกดแชร์นะฮะเพื่อให้คนอื่นได้รับรู้ทราบเหมือนกัน